บริษัทที่ทั้ง3คนทำร่วมกันก็เป็นไปด้วยดีจนกระทั่งไอ้ฉากูเนี่ยมันคิดอยากจะทำคอนโดขึ้นมาฉันพยายามจะห้ามพ่อแกแล้วแต่ฉากูเนี่ยมันพูดหวานล้อมพ่อแกจนพ่อแกใจอ่อนพ่อแม่แกไม่เคยรู้เลยว่าวันที่ร่วมทำโครงการกับไอ้ฐากูลคือวันเริ่มต้นสิ่งเลวร้ายทุกอย่างคอนโดที่พ่อแกกับไอ้ฐากูลเนี่ยทำด้วยกันเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ขายหมดภายในเวลาอันรวดเร็วพ่อแม่แกเนี่ยดีใจที่ประสบความสำเร็จแต่ทั้งหมดนั้นมันเป็นภาพลวงตาเพราะว่าคอนโดที่พ่อแกทำเกิดถล่มขึ้นมาพ่อผมถูกจับแล้วครับใช่ไล่ถากูเนี่ยมันก็แอบถอนชื่อจากกรรมการไปตั้งนานแล้วและบังคับให้พ่อแกรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวพ่อพ่อได้แล้วขึ้นมาพ่อ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 ไม่น่าต้องมาเจ็บตัวอะไรเพื่อรักแกก็แค่เซ็นเรื่องมันก็จบเซ็นซะแกทำแบบนี้เลยใช่ไหมพ่อเธอฉันให้แกเซ็นไม่ได้ยังมาหลอนไม่ต้องมาหลอนเซ็นเซ็นยอมรับซะว่าแกเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้เรื่องมันก็จบก็แค่เซ็นจะยากอะไรวะตาทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยโอ้ยผัวเมียคู่นี้มันพูดไม่รู้เรื่องหรือไงฮะเซ็นจะได้ปล่อยสองคนนี้ไปอย่านะอย่าเซ็นนะถ้าคุณเซ็นเราสองคนก็ตายเหมือนกันไม่ต้องพูดมากเลยแกจะเซ็นดีๆไหมจะยอมเซ็นดีๆไหมเซ็นก็อย่าเซ็นจะเซ็นดีๆอย่าหรือจะเห็นเมียแกตายหนึ่งพอได้แล้วอย่าเซ็นคุณเซ็นคุณอย่าเซ็นฉันยอมแกละฉันยอมเซ็นให้แกก็ได้อะไรเนี่ยเซ็นคุณอย่าเซ็นเมื่อรักกลายเป็นร้ายคือตายไม่เหมือนคนเก่าเมื่อคนที่รักกลับพังความไว้ใจเมื่อคนที่รักกลับมาทำร้ายใจเมื่อเพื่อนที่รักกลับลา